ที่ half acre against seven secrets of the millionaire mind เนี่ยเพื่อที่จะชี้ว่ามันมีกฎอะไรบางอย่างนะถึง17กฎนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่รวยเนี่ยเขาจะคิดตลอดเวลามาแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นโดยการพูด 2-3 ประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือ you are what you think นะฮะคุณคิดยังไงคุณก็เป็นคนประเภทนั้นนะฮะก็คือหลายแต่หลายครั้งเนี่ยบางมนุษย์เราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคิดอะไรอยู่นะฮะไม่รู้ว่าตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยถูกปลูกฝังค่านิยมอะไรบ้างนะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องเงินทองนะครับช่วงหน้าต่อไปนี่แค่สอนแล้วว่าเราจะรวยได้อย่างไรนะฮะโดยการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาไม่ใช่พึ่งจากพลังภายนอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับแต่มาจากอะไรครับการใช้สมองนะฮะการใช้ความคิดที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ยในการสร้างชีวิตขึ้นมาเพราะตัวเอเคอร์เขาชื่อว่าอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่จะประสบความสำเร็จได้เราต้องเป็นผู้สร้างขึ้นมาไม่ใช่คอยพลังเทพพรหมยมยักษ์นะฮะไม่ได้คอยเทวดามาคอยปกป้องคุ้มครองชี้นำเปล่าเลยนะฮะเราจะต้องแล้วใช้พลังจิตของเราเนี่ยในการทำสิ่งที่ถูกต้องพูดสิ่งที่ถูกต้องและคิดสิ่งที่ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าความคิดใดๆก็ตามเนี่ยจะเป็นบวกก็ดีจะเป็นลบก็ดีจะเป็นสร้างสรรค์หรือทำลายก็ดีเนี่ยมันก่อให้เกิดอารมณ์มาแล้วนะฮะยกตัวอย่างโอ้ยทำงานไปก็แค่นั้นน่ะนะไม่มีทางรวยจะดีขึ้นหรอกเอาแล้วครับแค่ความคิดนึงเกิดขึ้นอารมณ์ก็เกิดขึ้นแล้วเศร้าส้อยอึดอัดหงุดหงิดโกรธเกลียดต่างๆเป็นต้นนะฮะแล้วก็อารมณ์ต่างๆเนี่ยทำให้เกิดอะไรอีกครับ action นะฮะกรณีนี้เนี่ยหรือ inaction นะคือไม่ทำอะไรดีกว่าหรืออะไรครับพูดจาขวางโลกนะขวางหูหรือมีพฤติกรรมที่อึดอัดนะหงุดหงิดอารมณ์ใส่ผู้อื่นต่างๆเป็นต้นนะฮะและผลที่ตามมาคือเกิดอะไรครับเกิดผลที่ตัวเองไม่มีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขถ้าอยากจดสมการนิดหนึ่งภาษาอังกฤษนะฮะนี่น่าสนใจมากนะฮะอันที่หนึ่งก็คือ thought หรือความคิดนะฮะลูกสองโยงไปสู่คำว่า feeling ก็คือความรู้สึกหรืออารมณ์นะฮะอันที่สามก็คือทำให้เกิด action หรือ inaction ก็คือทำให้เกิดการทำอะไรบางอย่างหรืองดเว้นการกระทำและสุดท้ายคือเกิดผลมาแล้วนะฮะฉะนั้นก็บอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะรู้จักเลือกความคิดนะว่าความคิดใดหนอจะทำให้เขามีความสุขและประสบความสำเร็จความคิดในการที่บั่นทอนความมั่นใจความเชื่อมั่นในตนเองเนี่ยก็จะกำจัดทิ้งเสียนะฮะและตัวเอเคอร์เขาบอกตลอดเวลาว่าความคิดเก่าที่ท่านไม่อยากมีไว้ในสมองเนี่ยท่านจะต้องอะไรครับกำจัดได้ก็ต่อเมื่อท่านสร้างความคิดใหม่เข้าไปทดแทนความคิดเก่าอันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับท่านผู้ฟังนะฮะท่านจะสร้างนิสัยใหม่ได้ท่านจะต้องอะไรครับท่านจะลบนิสัยเก่าได้ท่านต้องสร้างนิสัยใหม่ขึ้นทดแทนนิสัยเก่าอันนี้เป็นหลักศีลธรรมเลยนะครับเขาบอกว่าลองสร้างภาพสิครับว่าต้นแอปเปิลที่โผล่ขึ้นมาจากอะไรครับพื้นดินเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นแอปเปิลมันจะเป็นส้มหรือทุเรียนไม่ได้ถ้าท่านอยากจะกินส้มหรือทุเรียนเนี่ยท่านจะต้องเปลี่ยนรากที่อยู่ใต้ดินของต้นไม้ต้นนั้นจากรากของแอปเปิลก็เปลี่ยนเป็นรากของทุเรียนหรือมังคุดจึงจะได้มังคุดและทุเรียนมารับประทานในยักษ์ของเขาคือว่าถ้าคุณอยากจะร่ำรวยประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจะต้องมีความคิด17อย่างดังต่อไปนี้นะครับซึ่งเขามาจากการรีเสิร์ชมาจากการสัมภาษณ์นะฮะคนเนี่ยนับเป็น 250,000 คนนะฮะที่เข้าร่วมสัมมนาในวิธีการสร้างเนื้อสร้างตัวของเขานะฮะวันนี้เราจะไปอีกมุมมองหนึ่งนะฮะบางคนว่าต้องเช่าองค์จตุคามรามเทพจึงได้ร่ำรวยไม่เป็นไรนั่นก็จะทำอะไรก็ทำไปนะฮะถ้าท่านรู้สึกว่าท่านมีความสบายใจสิ่งใดก็ตามถ้าท่านรู้สึกว่าท่านสบายใจและไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยก็ทำไปเถิดนะฮะแต่วันนี้เสนออีกมุมมองหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่จตุคามนะฮะของท่านพระพยอมไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุกกี้จตุคามนะฮะวันนี้ก็คือเสนออีกมุมมองหนึ่งก็คืออะไรครับเอาแบบ common sense ธรรมดาเอาภาษามันสำนึกธรรมดาที่คนตะวันตกเนี่ยเขารวยได้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะฮะก็อีกเป็นมุมมองหนึ่งนะฮะแล้วแต่อันไหนที่คุณถนัดคุณก็เอาวันนั้นกันละกันนะครับโลกนี้เป็นโลกของฟรีวิลนะฮะท่านก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองคนรอบข้างและสังคมนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเขาบอกว่าจะเปลี่ยนผลไม้ก็ต้องเปลี่ยนรากนะจะเปลี่ยนนะครับระบบความคิดต่างๆที่บั่นทอนความมั่นใจเราเนี่ยทำให้เรายากจนอยู่เนี่ยเราต้องสร้างความคิดใหม่ขึ้น17ความคิดแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยจะมีการพูดเปรียบเทียบระหว่างนะครับคนรวยคิดยังไงคนจนคิดยังไงผู้แต่งเขาบอกว่าโปรดเข้าใจเขาด้วยอย่างลึกซึ้งเขาไม่มีความรู้สึกใดๆแม้แต่หนึ่งวินาทีที่จะดูถูกคนยากจนแต่หลังจากสัมภาษณ์คนเนี่ยเกือบครึ่งล้านว่างั้นเถิดนะฮะเขารู้เลยนะว่าคนที่ยากจนเนี่ยเขาคิดยังไง
เขารู้เลยนะว่าคนที่รวยสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยช่างมีระบบความคิดไม่เหมือนคนจนเลยนะฮะคนรวยที่พูดถึงเช้านี้เป็นคนรวยที่ประกอบสัมมาอาชีพหนึ่งในมรรคแปดที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้คนรวยในที่นี้ไม่ได้คนที่นะครับโกงเชิงนโยบายนะฮะโกงนะครับค่าหัวค่าอะไรครับหัวค่าตงค่าอะไรครับค่าคิวนะฮะค่าคอร์รัปชันต่างๆไม่ใช่เราพูดถึงคนดีในสังคมคนหนึ่งเนี่ยที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเขาควรที่จะคิดจะพูดและจะทำอย่างไรนะฮะอย่าลืมนะครับเขาเน้นตลอดเวลาว่า you are what you think คุณคิดอย่างไรคุณก็เป็นคนประเภทนั้นและอันที่หนึ่งหลายแต่หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองถูกปลูกฝังความคิดอะไรมาเพราะมันมีหลายแต่หลายประโยคเหลือเกินที่พ่อแม่เนี่ยจะปลูกฝังมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณฟังตั้งแต่เช้าจบเย็นยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่บางคนอาจบอกว่าลูกเงินทองเนี่ยคือที่มาของคือรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงคนที่มีเงินมีทองไม่จะเอาเปรียบคนอื่นจะมีเงินมีทองมาละทำให้ลูกเต้าเริ่มเกลียดความรวยเกลียดเงินทองโอ้โหเงินทองทำให้จิตใจคนมันครับช้ำมัวช้ำหมองขนาดนั้นหรือนะฮะบางคนก็ได้ยินว่านะครับพ่อแม่บอกว่าลูกคนรวยเนี่ยงกเห็นกับตัวเห็นกับได้เนี่ยมีแล้วเอาอีกเนี่ยความโลภมนุษย์ดังน้ำมหาสมุทรไม่มีที่สิ้นสุดเอาละลูกฟังทุกวันก็เริ่มจะเกลียดคนนะครับคนรวยละคนรวยหรือเงินทองไม่ดีสกปรกนะฮะแล้วก็ผมก็มีตัวอย่างชัดเจนยากบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยเงินทองเอาไปทำไมนะเอากล่องดีกว่าเอาเกียรติดีกว่าท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับคนคนนั้นเนี่ยในตระกูลเนี่ยในญาติมิตรนะฮะปรากฏว่าค่อนข้างยากจนจะอายุ60แล้วก็ยังจนอยู่เหตุผลก็คือความคิดผิดท่านผู้ฟังคิดอย่างนี้ปุ๊บก็ผลักเงินผลักทองยาเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าเลยไม่เอาเงินไม่เอาทองแต่หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคนที่คิดเช่นนี้เนี่ยอาจจะมีปมด้อยอะไรบางอย่างก็คือนะครับไม่เอาสมองหรือความสนใจเนี่ยไปคิดว่าจะทำยังไงแล้วตัวเองถึงมีเงินนะเลยครับเบื่อเซ็งๆก็เลยประชดชีวิตนั่นเองแต่เอเคอร์เขาบอกว่ารู้ไหมวินาทีที่แค่บอกว่าโอ้ยเงินทองเอาไปทำไมตายไปก็ไปไม่ได้แค่นั้นฮะหมดความต้องการหมดความอยากหมดครับสมาธิที่ไปไขว่คว้าหาเงินฉะนั้นเอเกอร์บอกว่าทุกความคิดเนี่ยให้ระมัดระวังไว้แล้วเขาพูดจาแสบมากประโยคนึงเขาบอกว่ากลัวทำไมการมีเงินมีทองปัญหาก็คือว่าคุณมีเงินมีทองแล้วเนี่ยคุณคิดถึงคนยากจนคนยากไร้คนเจ็บป่วยอนาถาบ้านหรือไม่มาแล้วนะฮะผมชอบคำนี้มากเลยนะฮะมีเงินมีทองเนี่ยมันไม่ผิดหรอกมันไม่เป็นไรแต่คุณนะครับควรที่จะเอาเงินทองที่คุณหามาได้เนี่ยอย่างสุจริตไปเจียดจ่ายนะฮะให้กับอะไรครับคนยากจนคนยากไร้หรือทำสาธารณกุศลบ้างอันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะฮะก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งก็เอาเทปเป็นปึกเลยนะฮะของหลวงปู่เหรียญนะฮะวรลาโพนะฮะดีมากๆเลยนะฮะก็ท่านบอกว่าครับแม้แต่การทำบุญก็ต้องระวังเงินที่ได้มาต้องเป็นเงินสะอาดเงินที่ได้มาเป็นเงินสกปรกทำแล้วก็ไม่ได้บุญโอ้โหท่านลึกมากท่านไม่คิดถึงนักการเมืองที่โกงเนี่ยไปทำบุญไม่ได้บุญหรอกนะฮะรู้ได้ไงเขาไม่ได้บุญท่านผู้ฟังลูกเต้าจะมีปัญหาสังเกตดูนะครับคุณมองผิวนอกจะดูว่าเขามีชื่อเสียงโด่งดังหนึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะโรคถึงตายก็เยอะผมเห็นมาฟังมาอ่านมาอันที่สองลูกหลานเนี่ยมักจะมีปัญหาติดยานะติดปาต้งปาร์ตี้ไม่เรียนสัมมะเลเทเมานะฮะฉะนั้นอย่าไปเชื่อสิ่งที่เห็นภายนอกมันมีอะไรเยอะเราต้องเชื่อพระเจ้ากฎแห่งกรรมมันมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะฮะแต่ท่านก็ไม่ต้องเสียเวลาว่าครับเมื่อไหร่คนทำชั่วนี่จะได้ผลกรรมทันทีเรื่องของเขานะฮะเขาเรียกมาอยู่ on business ก็คือสนใจเรื่องเราดีกว่าแต่ถ้าท่านไม่เชื่อพระเจ้าท่านก็จะมีแต่ความทุกข์เล่าร้อนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญูบอกแล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริงทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นนะฮะท่านผู้ฟังคนอื่นจะเป็นยังไงช่างเขาแล้วอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปจับผิดคนอื่นนะฮะเราทำแต่กรรมดีเราพูดดีทำดีและคิดดีเราต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งถ้าเราไม่มีการยึดพระพุทธเจ้าหรือคำสอนท่านเป็นที่ตั้งแล้วเราก็นะฮะเราจะขุ่นข้องหมองมัวนะฮะเราจะเรียกร้องให้บรรจุพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญแบบโหดเหี้ยมโหดร้ายในการคอนฟอนเทชันในการประท้วงอดข้าอดน้ำอะไรก็ไม่รู้นะฮะดูแล้วเป็นภาพที่น่ารังเกียจมากๆนะฮะเหตุผลก็คืออะไรครับพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องอหิงสาความสงบความระประนีประนอมการพูดคุยกันการเคารพกฎเกณฑ์การเคารพผู้อาวุโสนะฮะการอยู่ร่วมกันจะเป็นสุขพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเรื่องความโหดเหี้ยมโหดร้ายนะฮะหรือการใช้อารมณ์ประท้วงไม่มีผมไม่เคยเห็นในพระไตรปิฎกผมก็ไม่รู้คนเหล่านั้นเนี่ย
ที่อ้างว่ารู้พุทธศาสนาเขามีพฤติกรรมดังกล่าวออกมาได้อย่างไรคนเหล่านั้นเขาเรียกอรชีไม่ใช่พระนะฮะฉะนั้นก็คือเราต้องดูลึกๆด้วยว่าคนเขาทำเนี่ย เขามีอะไรเป็นบรรทัดฐานในระบบความคิดเขาหรือไม่นะฮะพูดต่อคือเอ็กซ์คือบอกว่าบางคนเนี่ยถูกเกิดมานะครับโปรแกรมให้จนนะฮะเพราะเนื่องจากพ่อแม่กรอกใส่หูทุกวันนะฮะเงินทองเป็นของนอกกายมันไม่ดีนะ เงินทองมีแล้วเนี่ยจะทำให้เรานะครับยิ่งอยากได้คดโกงต่างโอ้เขาพูดแรงมากเขาว่าลองดูสิครับถ้าคุณเกิดภายใต้บ้านดังกล่าวเนี่ยคุณต้องมีทัศนคติทางลบหรือเกลียดเงินทองเป็นอย่างยิ่งมาแล้วนะฮะแล้วแต่ยังไงก็ตามเขาเหน็บได้แรงมากเขาว่าอะไรกันนักอะไรกันหนาคุณมีเงินทองคุณก็ไปบริจาคช่วยคนยากจนสิอย่างบิลเกตท่านผู้ฟังนะฮะหรือวอร์เรนบัฟเฟตต์เห็นไหมครับนะร่ำรวยมหาศาลปรากฏว่าบริจาคเป็นหมื่นล้านนะฮะเพื่อช่วยในการพัฒนาพวกวัคซีนต่างๆในการรักษาโรคไข้มาลาเรียโรคเอดส์ในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายเห็นไหมครับคนรวยจริงเนี่ยดีจริงเขาก็ทำสิ่งที่เป็นกุศลเนาะแล้วก็แต่ลึกๆเขาบอกว่าบิลเกตเขาบอกเขารวยทุกวันนี้ได้เนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะเขาบ้าเงินหรืออยากเงินเปล่าเลยนะฮะแต่เขาคิดว่าทำยังไงนะจึงทำให้ชีวิตคนทั่วโลกเนี่ยประสบความสำเร็จนะฮะในแง่ของนะครับเข้าถึงสื่อข้อมูลต่างๆได้นะฮะอยากให้ทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์สักอันหนึ่งในที่สุดความฝันเขาก็เป็นจริงนั่นก็คือว่าอะไรครับทุกคนเริ่มเลยครับซื้อนะครับซอฟต์แวร์เขานะฮะคอมพิวเตอร์ต่างๆเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับสรุปก็คืออะไรครับจะต้องนะครับคิดใหญ่เป็นผู้ให้เป็นผู้ที่หวังให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขความเจริญแล้วโชคลาภวาสนาความร่ำรวยจะกลับมาสู่ท่านเองเดี๋ยวเราลองมาดู17ข้อดีไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จดๆไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาตอนปลายชั่วโมงจะเปิดสายนะครับไม่รู้ว่าจบหรือเปล่านะครับวิธีการคิด17ประการของคนรวยมาแล้วนะฮะผมก็เพิ่งรู้ว่าคนรวยคิดยังไงเนาะฟังแล้วดีจังเตรียมปากกาจดไว้เลยนะครับเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือบอกว่าคนรวยเขาคิดอย่างนี้จดไว้เลยนะครับชีวิตฉันเป็นคนสร้างชีวิตฉันเป็นคนสร้างแต่คนจนจะเชื่อว่าชีวิตฉันถูกชะตาลิขิตมาแล้วเจ็บมากเลยตรงกันข้ามคนละสุดกู่เลยนะครับคนรวยเชื่อว่าชะตาเนี่ยชะตาชีวิตจะข้าเป็นผู้กำหนดมาแล้วนะเหตุผลคือถ้าคุณคิดเช่นนั้นได้เนี่ยคุณก็จะมีครับสมองเพียงพอที่จะควบคุมเกี่ยวกับการใช้จ่ายการหาเงินนะฮะเขาบอกคนที่ชอบพึ่งนะครับอำนาจภายนอกพึ่งลอตเตอรี่พึ่งอะไรครับการให้หวยจากพระสงฆ์องค์พระเจ้าบางองค์ซึ่งไม่ควรทำนะฮะซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าพระควรให้หวยนะฮะสิ่งนี้ฟังแล้วก็รู้ว่าผิดนะฮะที่แท้มีคนหนึ่งโทรถามว่าทำยังไงคือถ้าพระที่ทำอะไรผิดเนี่ยเราจะต้องมีตำรวจพระนะฮะคอยไปครับปรามหรือว่าห้ามจบคือไม่ใช่ปล่อยให้ลอยนวลมันไม่ถูกหรอกนะก็คือสิ่งไหนมันผิดก็ผิดนะนะฮะประเด็นก็คือเขาบอกว่าถ้าคุณมานั่งพึ่งนะครับเทพเทวดาฟ้าดินหรือว่าคนให้หวยเงี้ยคุณก็จะต้องจนชั่วฟ้าดินสลายเพราะคุณไม่เคยคิดเส้นหนึ่งนาทีว่าจะเอาปัญญาไปหาเงินหาทองนะฮะเขาบอกคนที่ยากจนเนี่ยมักจะชอบเบรมคนอื่นนะก็คือตำหนิคนอื่นว่าเป็นปัจจัยของความครับรันทดของชีวิตตัวเองนะฮะคนยากจนเนี่ยมักจะชอบคิดว่าเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญมีไปทำไมไม่มีแค่ไหนแค่นั้นอะจบเรียบร้อยลึกซึ้งมากคือมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังฟังดีๆนะครับเช้านี้ไม่ได้แนะนำหรือสอนให้ท่านเป็นคนงกหรือคนอยากได้หรือคนโลภโมโทสันแต่เป็นคำแนะนำสำหรับคนคนหนึ่งสมมติต้องการที่จะพัฒนาตัวเองจะเป็นชาวบ้านธรรมดาเหลือเกินให้มีเงินมีทองให้มีฐานะที่มั่นคงเลิกเดือดร้อนจากครับหาเช้ากินค่ำมีเงินทองเพียงพอได้จุนเจือพ่อแม่ที่แก่เฒ่าดูแลสามีและภรรยาและลูกหลานต่างๆนะที่อยู่ในความรับผิดชอบนี่คือวัตถุประสงค์ของเช้านี้นะครับอย่าใช้จิตในทางลบในทางเนกาทีฟนะครับประเด็นก็คือเขาว่าคนจนเนี่ยชอบคิดว่าเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องไม่สำคัญนะหาเอามาทำไมปั๊บนึงก็ตายละนะมาละคิดแค่นี้เนี่ยเขาว่าพลังจิตไม่สามารถดูดซับมหาคุณได้มาละและที่สำคัญคือคนจนชอบบ่นชอบคอมเพลนเช้าสายบ่ายเย็นนะคิดเฉพาะเรื่องลบตลอดเวลาจิตจึงอะไรช้ำหมดเลยนะแต่ละคำที่ออกมาในคำพูดจริงนะครับทำให้บั่นทอนนะครับพลังจิตที่จะไปหาเงินหาทองในทางตรงข้ามเนี่ยคนรวยคิดว่าอะไรครับ อยากมีอยากเป็นอยากได้ต้องสร้างขึ้นมาคนมีเงินมีทองจะเข้าใจตลอดเวลาว่าอยากได้ผลอะไร
ต้องสร้างเหตุก่อนมาแล้วเช่นคุณอยากมีเงินมีทองคุณก็ต้องรู้จักอะไรครับประหยัดอดออมก่อนมีมากใช้มากก็จนถูกไหมครับอันที่สองก็คือจะต้องนะครับทำงานที่ได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงถูกไหมครับก็คืออะไรครับเป็นสินค้าที่ขายให้กับคนหมู่มากมีคนอยากซื้อสินค้าของท่านมาแล้วนะครับแล้วมาดูข้อต่อไปก่อนก็คือคนรวยเขาคิดยังไงนะครับคนรวยเขาว่าทำยังไงโน่จึงจะหาเงินให้ได้มากๆมาละนะฮะให้ได้เยอะที่สุดถ้าเยอะได้เท่าที่กำลังสมองเนี่ยจะอำนวยแต่คนจนเขาจะคิดว่าหาเงินหาทองมาเพียงเพื่อจุนเจือครอบครัวก็แล้วกันนะฮะให้อะไรครับโดนเดือนชนเดือนมาแล้วแค่ระบบการคิดก็ต่างกับฟ้ากับดินแล้วท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาบอกคนรวยเนี่ยเขาจะตั้งเป้าเลยว่าจะหาเงินได้อีกกี่แสนกี่ล้านอะไรในระยะเวลากี่ปีต่างๆเป็นต้นจะใช้วิธีการยังไงนะเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวมาละเขาจะชัดเจนมากเลยนะครับในการกำหนดเป้าหมายของเขานะฮะสุข้อสองก็คือคนรวยคิดว่าจะต้องหาเงินให้ได้มากๆนะแล้วก็มีความชัดเจนว่าจำนวนเงินเท่าไหร่ละที่อยากมีเมื่ออายุเท่าไหร่คือหนังสือเล่มนี้เป็น New York Times Bestseller นะครับเป็น New York Times Bestseller เป็น Wall Street Journal Bestseller USA Today ก็บอกเป็น Bestseller เพราะ Think Rich to Get Rich นะฮะคิดว่าตัวเองอยากรวยเพื่อที่จะได้รวยสักทีนะฮะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็ยังไม่วันรวยเลยชั่วฟ้าดินสลายนะฮะอันที่3คนรวยเขาคิดว่าอะไรแรงมากนะเขาคิดว่าเกิดมาแล้วต้องรวยโอ้โหเรียกว่า committed นะฮะแต่คนจนก็คืออยากรวยอยากมีเงินจังมาแล้วเขาบอกแค่ดีกรีความคิดก็แตกต่างกับฟ้ากับดินแล้วคนอยากรวยคือต้องเอาให้ได้ต้องทำให้ได้ไม่ว่างานจะหนักหนาสาไกลขนาดไหนไม่ว่าต้องทำงานเช้าสายบ่ายเย็นหามรุ่งหามค่ำนะแม้ว่าอะไรครับจะต้องอะไรครับไม่มีเวลามากนะของครอบครัวก็ต้องยอมนะอดเปรี้ยวไปกินหวานต่างๆเป็นต้นนะฮะก็คือแต่คนจนในคิดตรงข้ามนะคนจนไม่ไหวหรอกนะจะรวยโอ้ยปวดหัวต้องทำงานหนักเหนื่อยนะรวยมากเลยถูกเลยครับอุ้มไปถูกลักพาตัวเดี๋ยวลูกถูกเลยครับเอาไปเรียกค่าถ่ายนะโอ้ยไม่ไหวหรอกมีเงินมีทองอันตรายนะแค่คิดแค่นั้นก็จิตไม่เดินเลยคือเช้านี้ฟังดูเหมือนกับเป็นเรื่องคอมมอนเซนส์แต่จริงๆเนี่ยมันเป็นนะครับสิ่งที่เตือนเราสะกิดเราว่าเรามีความคิดอะไรบ้างเหล่านี้อยู่ในหัวบ้างหรือเปล่าสรุปก็คือคนรวยจะเคลียร์กับชีวิตเราต้องการอะไรจากชีวิตไม่เปลี่ยนจุดยืนง่ายๆนะฮะยอมทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเข้าแลกกับอะไรครับความรวยที่ตัวเองอยากจะสร้างขึ้นมาสมาธิจะแน่วแน่จดจ่อสิ่งที่ตนทำอยู่นะฮะแล้วมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะอย่างที่ผมบอกคนจะรวยได้ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองทำเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ยินดีทำงานเช้าสายแบ่ยเย็น24ชั่วโมงต่อ1วันนะฮะอันนั้น16ชั่วโมงต่อ1วัน7วันต่อสัปดาห์โดยไม่สนใจว่าเป็นเสาร์หรืออาทิตย์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจิตพุ่งไปสู่อะไรครับการหาเงินหาทอง3ข้อนะครับเดี๋ยวเหลืออีก14ข้อนะครับพวกว่าสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ไงจดเบอร์ไว้ก่อนนะครับเพื่อตอนหลังรายการมีเวลาจะโทรเข้ามา02-201-642802-201-6428อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-245-7097 02-245-7097อันนี้ฟังง่ายๆสบายๆพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับครับเรามาดูว่าคนรวยเขาคิดไงต่อนะครับข้อ4ตีประกานะครับคนรวยคือ think big คนจนก็คือ think small อ้าวหมายความว่าไงครับก็คือว่าคนรวยเนี่ยจะพยายามคิดว่าทำยังไงโน่จึงจะเอาความรู้สติปัญญาต่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นนะครับproductเปลี่ยนเป็นนะครับสินค้าและบริการเนี่ยที่สร้างคุณค่าให้กับชีวิตของลูกค้ามากที่สุดเท่าที่มากได้นะฮะก็คือทำให้ลูกค้าเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดง่ายที่สุดสะดวกที่สุดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสามารถที่จะดึงลูกค้าจำนวนมากที่สุดด้วยให้ซื้อสินค้าและบริการของเราดีลึกซึ้งมากๆเลยนั่นหมายความว่าท่านผู้คนที่ฉลาดจะรวยได้เนี่ยต้องคิดว่าสินค้าตัวเองเนี่ยใครจะไปซื้อนะซื้อทำไมและจำนวนคนที่ซื้อด้วยนะเมื่อเรารู้ว่าต้องมีคนซื้อแล้วต้องดูว่าตลาดเราใหญ่พอไหมเพราะถ้าตลาดเล็กมันก็ได้เงินน้อยต่างๆเป็นต้นถูกไหมครับก็มีอีกร้านอาหารญี่ปุ่นร้านตลกมากเลยเพิ่งเปิดใหม่นะฮะแข่งกับฟูจิแล้วก็เซนเนี่ยมันรู้สึกมาจากญี่ปุ่นนะฮะแปลกมากตลกขบขันจริงๆฮะก็เปิดตามเซ็นทรัลต่างๆแปลกก็คือว่าถ้าจะซื้อเทคโฮมกลับไปเนี่ย
ต้องจ่ายค่า service charge ด้วยนะฮะซึ่งแพงมากนะฮะผมถามว่าน้องน้องไม่เห็นบริการเลยพี่ทำไมพี่ต้องจ่ายค่า service charge สำหรับ take home ล่ะเขาบอกอ๋อพี่เจ้าของเขาไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยซื้อกลับไปบ้านอันนี้น่าขบขันมากมากสุดๆของความตลกขบขันนะฮะคือคนจีนเขาบอกนะครับลูกค้าเอาเงินมาถึงหน้าบ้านแล้วต้องรับไปก่อนนะฮะแต่นี่เขาไม่ต้องการนะฮะเขาไม่ต้องการให้เขาคนที่บ้านซึ่งอาจจะเป็นคนแก่คนพิการนะหรือคนเจ็บหรือครับคนที่ไม่สะดวกที่ออกมาทานที่ร้านเนี่ยกินเขาไม่ต้องการคนเหล่านั้นกินก็ดูก็ออกนะฮะก็พอมีคนนะแต่ก็คงไม่เยอะเท่ากับฟูจิเซนที่ตลกคือแค่เริ่มเนี่ยก็แพ้ฟูจิเซนแล้วคือจะไปทำอะไรกันนักอะไรขนาดแค่ระบบการคิดคือ think small แล้วบอกเลยครับอยากให้ลูกค้ามา experience บรรยากาศในร้านซึ่งร้านก็เป็นร้านธรรมดาเลยคือไม่ใช่ร้านวิเศษวิโสอย่างไหนนะฮะไม่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งแปลกมากเลยก็เลยทำให้คิดถึงเลยครับข้อ4ว่าคนรวยจะติ้งบิ๊กไม่ติ้งสมอลข้อ5คนรวยนี่สนใจopportunity สนใจครับโอกาสนะไม่ใส่ใจปัญหาอุปสรรคมากเท่าคนจนมาแล้วนะฮะคือคนรวยเขาจะมองโลกในแง่ดีว่าเนี่ยทำเราไงปัญหาเป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวหาโอกาสในการที่จะอะไรครับสร้างเนื้อสร้างตัวนะฮะหาโอกาสในการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะแล้วก็คิดแปลกๆใหม่ๆนะกล้าเสี่ยงแต่การเสี่ยงของคนรวยคือไม่ได้สิ่งแบบพลีพรามจะมีการวิเคราะห์เนี่ยเจาะลึกหาข้อมูลละเอียดที่สุดถ้าจะเป็นไปได้คิดว่าทำงี้แล้วจะเกิดผลอย่างไรต่างๆเป็นต้นนะฮะเกี่ยวกับอะไรครับความต้องการสินค้าของลูกค้านะฮะลูกค้าจะสนใจซื้อหรือไม่ซื้อต่างๆเป็นต้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนรวยเนี่ยจะอะไรครับลงมือกระทำไม่ใช่นั่งมัวเพ้อฝันเพ้อเจ้อนะฮะคอยโอกาสมาคอยผู้ใหญ่ชูชุบอุปถัมภ์ฉะนั้นผมเลยมักจะหัวเราะคนที่ชอบประจบผู้ใหญ่นะฮะประจบประแจงเนี่ยคือคุณก็ได้ในระดับหนึ่งแต่คุณค่อนข้างโง่ขอใช้ความโง่แรงเลยนะฮะทำไมโง่ฟังดีๆนะคุณนั่งคอยว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้คอนเนคชั่นจากคนที่คุณรู้จักในงานปาร์ตี้คุณได้จะฝันเป็นลมๆแรงๆว่าสักวันหนึ่งนายจะอะไรครับหยิบยื่นสิ่งดีๆสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ผิดหรอกนะคอนเนคชั่นที่ได้มาจากคนที่พบปะใหม่ๆนะฮะซึ่งมันยากนะฮะ 1-2% นะเขาไม่รู้จักคุณทำไมเขาต้องช่วยคุณนะฮะอันที่2ก็คือคอยให้หน่อยปูมันแต่มันนานเนี่ยโอ้ยเสียเวลาไปหาเองท่านผู้ฟังชนะด้วยผลงานสิครับชนะด้วยความสามารถนะฮะชนะด้วยนะครับไอเดียที่ดีๆที่ทำกำไรให้กับบริษัทเยอะๆและลดค่าใช้จ่ายนี่ก็คือระบบความคิดที่น่าจะมีประโยชน์และชาญฉลาดมากแทนที่ครับนั่งภาวนาเพียงขอให้นายชูชุกอุปถัมภ์คุณคิดเองสิครับไม่เลิกเดือดพึ่งพลังภายนอกเช้านี้จะเป็นการเน้นว่าเลิกพึ่งพลังภายนอกเอาพลังภายในอยากรวยก็สร้างเนื้อสร้างตัวเลิกทำตัวเป็นตลกท่านผู้ฟังนี่มันศตวรรษที่22แล้วมึงนะ21แล้วเนี่ยยังนั่งคอยอะไรก็ไม่รู้นะคือเราจะต้องนะครับนิ่งๆแต่มันเป็นอย่างนี้ไงพวกคุณไม่ทำตามพระเจ้าบอกพวกคุณไม่ฝึกสมาธิไม่อยู่ในศีล5ลักเล็กขโมยน้อยพูดจาก็ไม่ดีทิ่มแทงคนยุไอ้คนทะเลาะกันโกหกมดเท็จประพฤติผิดในกามนะฮะมีกิ๊กเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะขโมยก็เก่งนะฮะคอร์รัปชันก็สูงนะฮะปูนบำเหน็จบำนาญก็ไม่แฟร์นะฮะแล้วบางทีก็คือถึงกับฆ่าฟันกันด้วยนะพวกเหล้ายาหรือว่ายาเสพติดก็บางพูดถึงเกินกาดถ้าคุณผิดศีล5ดังกล่าวฟังดีๆนะครับจิตมันไม่มีสมาธิฟังดีๆนะเมื่อจิตไม่มีสมาธิมันคิดไม่ได้หรอกคนที่บอกก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นการที่มีปรากฏการณ์ที่คนเป็นล้านเนี่ยหันไปพึ่งพลังเทพเทวดาแสดงว่าสังคมเป็นโรคแล้วท่านผู้ฟังไม่ได้ตลกนะก็เรียกโซเชียลอิลนี่ฝรั่งเขาวิเคราะห์เลยนะครับก็คือผิดปกติแล้วก็คือครับไม่มีที่พึ่งทางใจบอกแล้วจะมีได้ยังไงถ้าศีล5ไม่เข้มศีล5ไม่ครับชัดเจนฮะศีล5เลิกก็ทีต้องไปถึงเดินทางแต่งตัวไปถึงที่วัดเพื่อไปสมาทานศีลไม่ต้องหรอกศีล5ต้องเป็นศีลที่อยู่ในจิตศีล5เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนที่เป็นสัตว์ประเสริฐควรทำนะฮะมนุษย์ไม่ควรฆ่าเบียดเบียนกันมนุษย์ไม่ควรลักทรัพย์ขโมยน้อยคอร์รัปชันเอาค่าหัวคิวนะฮะแล้วก็เงินใต้โต๊ะไม่ควรมนุษย์ไม่ควรหน้าไม่ควรที่จะขโมยนะครับรางวัลปูนบำเหน็จนานของคนที่ควรได้ไปให้กับคนที่ไม่ควรได้เป็นพวกพ้องตัวเองนี่คือโกงบาปนะฮะมีบาปอยู่ในใจสมาธิก็ไม่มีการประพฤติผิดในกามนะฮะมั่วโลกีต่างๆเป็นต้นเนี่ยมันก็ผิดอีกแล้วใครเลยที่เป็นสามีเป็นภรรยาคุณอยู่ที่บ้านเนี่ยอยากให้สามีไปเจาะแจะ
ไปนอนไปเสพกับหญิงอื่นนะฮะแล้วก็มีการคาแรคทันคาแรคทันมิสชินออฟลิควิดคือสมมติมีการร่วมเพศกันเงี้ยก็ต้องนะครับต้องฟังนะผู้ฟังนะฮะนะครับอาจจะนำโรคมาสู่ภรรยาซึ่งมันเป็นเริ่มเป็นแล้วตอนนี้ใครจะไปยอมคิดสักหน่อยท่านผู้ฟังนะฮะคิดสักนิดนึงจะได้ลดความโลภลงสักหน่อยคือสร้างปัญหากับตัวเองพอสร้างให้คนอื่นนี่บาปนะท่านผู้ฟังอันที่สี่นี่ผิดเยอะเลยนินทาส่อเสียดนะฮะอะไรครับโอ้ยคำพูดดีนะฮะคมเหมือนมิโกนอาบน้ำผึ้งอันนี้บาปอีกการพูดจาส่อเสียดเสียดสีเย้ยหยันคนบาปมันนี่คือบาปแต่คนก็ชอบอุ้ยเก่งจังไม่เก่งหรอกเป็นบาปท่านผู้ฟังบาปก็คือการยั่วยุให้คนทะเลาะกันบาปก็คือคำพูดทิ่มแทงจิตใจคนบาปก็คือนะครับพูดโกหกบาปก็คือพูดฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อไม่เกิดประโยชน์นะฮะและสุดท้ายการดื่มเหล้าโอ้ยไม่ไหวแล้วลำบากเดี๋ยวไปซื้อเหล้ามากินดีกว่ากินเหล้าอีกแล้วนะสมองมันก็ขาดสตินะแล้วก็มึนแล้วก็งงแล้วก็ครับหมดแรงแล้วเหล้านี่มันแพงท่านผู้ฟังถ้าเอากินกันจริงๆเนี่ยผมได้ข่าวมาคือฝรั่งที่มาเมืองไทยหลายต่อหลายคนนี่ได้เงินหูผมรู้เกือบหยิบแสนนึงนะ 80,000 อัพอะไรเงี้ยปรากฏว่าหลายต่อหลายราย 80% เนี่ยจนทำไมจนครับตกดึกก็ไปกินครับไปดริงก์ไปเมาอะไรต่างๆเป็นต้นสรุปก็คือถ้าศีล5มันไม่แข็งเนี่ยสมาธิมันไม่เกิดเมื่อสมาธิมันไม่เกิดมันคิดอะไรไม่ได้เลยต้องไปพึ่งอะไรครับพลังภายนอกท่านผู้ฟังมันไม่ตลกแล้วนะครับถ้าเราไม่รู้จักพึ่งพลังจิตไม่เราไม่ยึดพุทธศาสนาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตแล้วก็สังคมจะต้องเดือดร้อนนะฮะแล้วก็ล่มสลายต่อไปมันเป็นเรื่องธรรมดาท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นสังคมใดที่จะเจริญก้าวหน้าต้องมีนะครับศีล5ฝรั่งเขาจะบอก Thou shall not kill ห้ามฆ่าคนอื่นห้ามทำร้ายชีวิตผู้อื่นเนี่ย Thou shall not steal เนี่ยจะต้องห้ามลักทรัพย์ศีล5เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องของคนที่มีสติสัพพัญญะเป็นนะครับสัตว์ประเสริฐนะฮะเป็นคนที่พัฒนาจิตวิญญาณแล้วกลายเป็นมนุษย์จึงมีศีล5ศีล5ไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรมันเป็นเรื่องของความปกติของมนุษย์นะฮะสรุปฝากนิดนึงก็คือจะมีจิตที่คิดอะไรได้จะต้องมีพลังสมาธิแล้วดูข้อ6นะครับคนรวยคิดยังไงนะครับคนรวยเขาครับชื่นชมคนรวยด้วยกันนะฮะละชื่นชมคนอื่นที่รวยและประสบความสำเร็จนะฮะส่วนคนจนก็จะเกลียดนะฮะชังอิจฉาริษยาคนรวยคนมีคนเก่งคนเป็นต่างๆเป็นต้นนะฮะสังเกตดูไหมครับก็คือว่าคนรวยคิดแบบนี้เนี่ยจึงจะรวยเพราะเขาสนใจว่าคนรวยเนี่ยเขาทำอะไรบ้างโนจึงประสบความสำเร็จคนรวยเขามีระบบการคิดระบบการแสดงออกยังไงนอจึงพักพลิกผันให้ประสบความสำเร็จต่อไปนะฮะสรุปก็คือนี่คือข้อ6คนรวยก็7ก็ชอบเลยครับคนรวยชอบคบกับคนที่ positive มาแล้วท่านผู้ฟังนะฮะนะแต่คนจนชอบคบกับคนที่อะไรครับ negative นะฮะคนที่มาช่วยนินทามาเมากันมาระบายความเครียดมานั่งด่าคนอื่นด้วยกันมาอิจฉาริษยาด้วยกันนั่นก็คือลักษณะของคนจนเหตุผลจิตใจว้าวุ่นอีกแล้วโดยนะครับไม่ได้นัดหมายข้อ7นี้ก็ตรงตามเลยครับศีล5อีกเหมือนกันถ้าคุณนั่งนินทาคนเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านทั้งวันเนี่ยจิตมันแตกท่านผู้ฟังจะมองไม่เห็นหรือครับว่าจิตเนี่ยถ้ามันศีลขาดปุ๊บมันจะไม่มีสมาธิมันไม่มีสติฉะนั้นก็คือคุณก็ไม่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้นั่นเองนะฮะมีความต้องการก็อยากสืบพันธุ์ก็ไปหาที่ปลดปล่อยนะฮะมีความอยากขโมยของคนเนี่ยก็หาทุกวิธีการไปขโมยของนั่นไม่ใช่มนุษย์ท่านผู้ฟังนะฮะอันนั้นก็คือสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ฉะนั้นจะต้องมีศีลศีลจะต้องแข็งเข้าไปก่อนท่านผู้ฟังนะฮะตัวสมาธิมันจึงจะเกิดขึ้นจึงจะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับสรุปก็คือคนรวยเนี่ยชอบคบคนโพสิทีฟนะฮะเพราะอะไรครับไปใกล้ชิดกับคนเหล่านี้เนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยมีกำลังใจจังนะฮะคนโพสิทีฟเนี่ยก็จะมองวิกฤตเป็นโอกาสคนโพสิทีฟก็จะดูปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ดังเมฆบนท้องฟ้าดังคลื่นในมหาสมุทรมันมาแล้วมันก็ไปไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะคนที่รวยและคนที่โพสิทีฟเนี่ยจึงนะครับคิดว่าปัญหามันก็แก้ไม่หมดแต่ค่อยๆแก้ทีละเปราะสองเปราะจะไปตื่นเต้นจะไปหวั่นไหวอะไรมากนักนี่คือคนโพสิทีฟคนเนกาทีฟเกิดปัญหาอุ้ยแย่แล้วตายแล้วพังแล้วพินาศแล้วนี่ก็คือคนเนกาทีฟคุณคิดอย่างนี้ถามว่าผิดไหมพระเจ้าว่าก็ไม่ผิดนะแต่คุณรู้ผลของการคิดเช่นนี้หรือเปล่าการคิดเช่นนี้ผลที่ตามมาคืออะไรครับคุณทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่คุณจะมีแต่ความเครียด
นะความอึดอัดไม่สบายกายไม่สบายใจผลที่ตามมาก็คืออะไรครับคิดอะไรไม่ออกอีกแล้วนะฮะแล้วก็ต้องอ้าวไปพึ่งหวยต่อนะฮะต้องไปเช่าพระต่อนะฮะอ้าวถ้าพระเนี่ยทำให้คนรวยได้คนที่เช่า60กว่าล้านก็ต้องรวยทุกคนสิคิดขึ้นไปลึกๆนะฮะถ้าอยากรวยจริงเนี่ยวิ่งตามพระเจ้าบอกหัดเป็นคนให้ทานให้นะครับเมตตาคนเดี๋ยวเงินทองมาใหม่พระเจ้าบอกการให้ giving เนี่ยจะนำมาซึ่งนะครับเงินทองโชคลาภจิตคุณใหญ่จิตคุณนุ่มไปที่ไหนคนชอบคนรักอยากซื้อสินค้าบริการกับคุณอยากติดต่อธุรกิจกับคุณคุณเป็นผู้ให้ตลอดเวลาเนี่ยจิตมันกว้างใหญ่ไพศาลธรรมชาติมันมีเอาท์พุตมีก็ต้องมีอินพุตคุณเป็นผู้ให้เดี๋ยวธรรมชาติก็จะจัดสรรบรรยายคุณเองผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้นะฮะผู้ให้ย่อมอะไรครับมองแล้วก็เข้าใจคนอื่นได้ดีว่าเขาต้องการอะไรบ้างมีอะไรก็จุนเจือกันผู้ให้จึงทำให้สังคมรอบข้างมันเย็นรื่นสบายผู้ให้จึงทำให้นะครับโลกมันน่าอยู่นะฮะเมตตาธรรมคือธรรมะที่คำจุนโลกแต่อย่าลืมนะพระพุทธเจ้าว่าผู้ให้เนี่ยจะต้องมีปัญญาให้โดยไม่มีปัญญากำกับเป็นการให้ที่สกปรกมีเงื่อนไขมีอามิสเป็นการให้ที่บุญต่ำมากนะฮะการให้อภัยก็ตามเนี่ยจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายไม่ใช่ทำตัวดีแล้วจะนิรโทษกรรมมันก็ไม่ได้นะฮะผิดก็ต้องว่าผิดถูกก็ต้องว่าถูกคำว่าสมานฉันท์คำว่าสมัคคีเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องนะฮะแต่จะต้องอยู่บนบรรทัดฐานของความถูกต้องศีลธรรมนะฮะกฎหมายท่านผู้ฟังครับถ้าตราบใดในบ้านเมืองไม่มีความถูกต้องแล้วกฎหมายมันจะล่มสลายหมดเลยนะฮะแต่คำถามก็คือว่าเราดีจริงหรือไม่เราใช้กฎหมายด้วยความเคารพจริงหรือมีบิดเบือนหรือไม่ฉะนั้นครับก็ได้แต่หวังว่าสังคมไทยจะน่าอยู่ขึ้นถ้าเราเน้นตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะฮะคุณธรรมความถูกต้องนะฮะอย่ากันแกล้งกันว่าไปตามตัวบทกฎหมายที่สมมติกันนะฮะว่าไปตามความถูกต้องเลิกเอาเรื่องความรู้สึกจิตใจอะไรก็ไม่รู้นะฮะถ้าคุณเอาอย่างนี้ปุ๊บแม่เหมือนกับเป็นขับเกาเหลาแล้วเขาบอกนะฮะคุณเอาสิ่งที่ถูกต้องดีกว่านะฮะปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องไว้ในจิตใจของคนคนจึงมีความเชื่อมั่นในผู้บริหารผู้มีอำนาจนะฮะโลกจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นสรุปก็คือคนรวยเนี่ยชอบเลยครับจะคบกับคนที่ positive มองโลกในแง่ดีนะฮะแล้วก็คิดว่าชีวิตนี่มันมีหวังมันมีโอกาสต่างๆเยอะนะฮะแล้วก็คนที่ฉลาดหรือคนรวยเขาบอกว่าจะไม่ค่อยแบบสูงสิงกับคนเนกาทีฟมาแล้วคนเนกาทีฟเนี่ยน่ากลัวมากเหมือนเชื้อรานะฮะก็คือคำพูดความคิดและการกระทำของคนเนกาทีฟเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนจิตใจของคนรอบข้างนะฮะดังเชื้อไวรัสดังคนเป็นหวัดฮัตเช่ทีหนึ่งเนี่ยคนรอบข้างก็จะโอกาสเป็นหวัดได้สูงมากฉะนั้นต้องเลือกคบคนอีกแล้วพระเจ้าก็บอกว่าอีกเหมือนกันนะฮะว่าอะไรครับต้องคบกัลยาณมิตรคบคนที่ดึงท่านให้สูงขึ้นแนะนำธรรมะชี้แนะว่าสิ่งนี้มันถูกหรือมันผิดนะด้วยความหวังดีนะฮะด้วยจิตใจที่งดงามไม่ใช่ดูถูกดูแคลนเหยียดหยามหรือกดขี่ข่มเหงต่างๆเป็นต้นท่านผู้ฟังมันไม่ตลกหรอกหลักแมเนจเมนต์ระดับโลกเนี่ยที่ตลกมากของฝรั่งเขาว่ารู้ไหมอ่านหนังสือของพีเตอร์ทักเกอร์เต็มไปหมดเลยต้องบริหารงานบริหารคนอะไรบ้างเนี่ยแต่เขาลืมไปอย่างหนึ่งว่าหลักที่สำคัญสุดในการบริหารคนคือ choose the right person to marry เลือกคนที่นะครับถูกต้องเหมาะสมแต่งงานด้วยเหตุผลคนที่อยู่เคียงข้างท่านเนี่ยจะเป็นคนที่สร้างเสริมหรือบั่นทอนพลังจิตของท่านถ้าตบตีทะเลาะทุกวันเนี่ยบ้านเนี่ยต้องอัปมงคลท่านผู้ฟังไม่มีความสุขใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นลึกซึ้งมากๆนะครับถ้าบ้านไหนมีการทะเลาะเบาะแว้งตลอดเวลาเนี่ยบ้านนั้นยากที่จะเจริญนะฮะแล้วก็สมมุติถ้าไม่มีสมบัติเก่าหรือบุญเก่าเนี่ยก็นะครับค่อนข้างรันทดนะฮะเพราะจิตใจมันว้าวุ่นทั้งสามีและภรรยาท่านผู้ฟังครับสมมุติแต่งงานกันแล้วเนี่ยอาจารย์บุญชัยไปให้หย่าเปล่าแล้วเปลี่ยนเถิดทิ้งของเก่าทั้งหมดนะเลิกมองอีกฝั่งนึงผิดมองด้วยฝั่งหนึ่งเขามีอะไรดีบ้างมองจุดดีของเขาแล้วก็พูดจาเขาดีๆจริงอยู่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะมีข้อตำหนิที่เราไม่พอใจนะฮะแล้วก็มีข้อจุดโวจุดบกพร่องเยอะแยะนะให้มันจบไปได้ไหมท่านผู้ฟังนะฮะทุกอย่างเป็น action reaction การที่ท่านสังจิตเจ็บแค้นผูกอาฆาตกับแฟนลูกสามีภรรยาพ่อแม่ต่างเป็นต้นเนี่ยแค่ดูหน้าอารมณ์มันก็เกิดแล้วมันก็จะเป็น action และ reactionความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในครอบครัวไม่มีความสุขสังคมมันจะมีความสุขได้ยังไงฉะนั้นวิธีแก้คืออะไรครับพูดจาให้มันดีๆท่านผู้ฟังไม่ต้องแสดงอารมณ์อะไรได้ไหมพูดจาไพเราะเพื่อองค์บอกปิยวาจานะฮะค่อยๆพูดอย่าพูดเร็วภาษาไทยเป็นภาษาที่ชวนให้ทะเลาะอย่างมากเพราะภาษาไทยพูดรวบ
คำมันควบกล้ำตลอดเวลาทำให้จิตมันไม่อยู่กับคำที่พูดถ้าท่านสังเกตฝรั่งเนี่ยต้องพูดแต่ละคำพยางค์นี่มันชัดมากนะคือ each syllable is clearly pronounced คือคุณต้องออกชัดแต่ละคำแต่ภาษาไทยนี่พูดรัวตลอดสมัยก่อนผมพูดจานี่มีปัญหาคนเต็มไม่หมดทะเลาะเบาะแว้งคือดึงสิ่งไม่ดีไม่มงคลเข้ามาเยอะเอ๊ะมันแปลกจะเป็นเพราะอะไรจนวันหนึ่งเข้าใจละเพราะเราพูดเร็วก็เลยแก้โดยการพูดทีละคำฟังทีละเสียงท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่กัลยาณมิตรนะฮะแล้วก็มีคนเคารพนับถือนะฮะแล้วก็ชีวิตมีความสุขมากสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับผมเพราะหนึ่งผมมีสติแล้วรู้ว่าพูดได้หรือพูดไม่ได้ควรพูดหรือไม่ควรพูดสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับท่านผู้ฟังก็คือแต่ที่ฟังมา7ข้อนะคะครับก็คือจะอยู่ฝั่งคนจนหมดเลยจริงหรือเปล่าจริงค่ะอาจารย์แล้วเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่มีความฝันโอ้ไม่มีเป้าหมายในชีวิตโอ้น่าสนใจต่อนะทีนี้7ข้อแรกก็ใช้ได้นะสะกิดหนูคิดแล้วใช่ไหมค่ะเออดีต่อแล้วควรจะทำยังไงอะคะอาจารย์ที่จะมีความฝันก็คิดตรงกันค่ะอันที่หนึ่งอย่างที่บอกว่าไงจะคิดความฝันได้เนี่ยจิตต้องมีสมาธิก่อนเพราะถ้าจิตมันอึดอัดมันหงุดหงิดมันเสียใจมันเศร้าโศกใช่ป่ะมันไม่สามารถที่จะมีสมาธิที่จะเปลี่ยนความคิดได้ความฝันหรือดรีมต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์มักจะบอกคือไปสวดพระคาถาชินบัญชรก่อนห้ามคิดอะไรเลยนะนะบริกรรมแต่ละคำระหว่างที่สวดเนี่ยห้ามคิดเรื่องอื่นคือฝึกจิตนวดจิตให้มันมีพลังก่อนนะเมื่อจิตมันมีพลังด้วยสมาธิน้องลองไปสร้างความฝันมันจึงจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าอาจารย์วิเคราะห์นะจิตมันว้าวุ่นไปหมดเลยนะเมื่อมันว้าวุ่นปุ๊บเนี่ยมันก็ตั้งหลักไม่ได้ใช่ป่ะเนี่ยเวลาจะคิดเรื่องเกี่ยวกับดรีมความฝันเนี่ยมันก็คิดได้1วินาทีแล้วก็ความคิดที่ไม่ดีมันก็ผุดขึ้นอีกแล้วเห็นจากุซี่ไหมเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทำให้เราคิดไม่ได้สรุปพระองค์บอกว่าให้ไปสงบสติอารมณ์สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงอย่าคิดเรื่องอื่นแล้วก็ลองสวดพระคาถาชินบัญชรดูคือสวดแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าคิดเรื่องอื่นตลอดเลยอะค่ะไม่มีจริงหรอกนะจะสวดแล้วหรอกที่สวดคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าจ้าจบสวดแล้วคิดเรื่องนั่นไม่ใช่การสวดนะจ้าการสวดมนต์คือการระงับเนี่ยยับยั้งชั่งใจไม่คิดเรื่องอื่นฉะนั้นที่หนูสวดนี้ต้องระวังยิ่งสวดว่าจิตยิ่งแตกนะการสวดมนต์ห้ามคิดเรื่องอื่นจำไม่เลยหลักนะอันที่สองเวลาสวดมนต์เนี่ยเอาสมองมาขับปากพูดบริกรรมแต่ละคำนะอย่าให้มันออกเองตามธรรมชาติเช่นชยาสลักตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังต้องเล่นอย่างขณะนี้นะฮะเนี่ยชยาสลักตาพุทธาเชตวามารังอันนั้นไม่ใช่อันนั้นจิตแตกเลยนะฮะคือสวดให้ช้าลงนะคะให้ชัดชัดถ้อยชัดคำและช้าลงครับค่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามีสายโทรเข้ามาเลยเกี่ยวกับหนังสือที่จัดอยู่ในวันนี้นะครับคุณแก้วครับสวัสดีครับคุณแก้วครับฮัลโหลคุณแก้วอยู่กับเราหรือเปล่าครับฮัลโหลฮัลโหลคุณแก้วหรือเปล่าครับค่ะเชิญนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะครับผมคือเรื่องอยู่ในวงการสังคมอ่ะครับผมกว้างๆนะคะครับทีนี้พอพูดถึงศาสนาพุทธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับดิฉันกลายเป็นตัวตลกอาจารย์ค่ะอ๋อครับเขามองเป็นว่าโอ้ยแก่แล้วครับพูดอะไรก็อะไรหันหน้าเข้าวัดเข้าวัดอะไรเงี้ยครับผมจะแก้ยังไงอาจารย์อ๋อคำถามนี้ดีมากเลยนะคนอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งเนี่ยต้องเรียนคุณแก้วก่อนฮะต้องเหมาะอันที่หนึ่งก็คือต้องทำใจที่พระเจ้าบอกเนี่ยเราบังคับคนอื่นคิดไม่ได้เราบังคับคนอื่นพูดไม่ได้นะฮะแต่เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะฮะเราต้องพยายามประยุกต์เลยถ้าเป็นไปได้นะฮะอันที่หนึ่งก็คืออย่าพูดถึงพระเจ้าอันนี้อันมีอีกวิธีหนึ่งนะฮะเราเอาแบบธรรมะล้วนๆเลยอ่ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเช่นสมมติถ้าเพื่อนคุณแก้วทุกข์หนักจากการลงทุนล้มเหลวใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนใหม่คือไม่เป็นไรนะทุกอย่างมันก็มีมาได้มันก็หายไปได้เนาะมาแล้วก็โอ้เนาะมันก็เปลี่ยนไปตั้งอยู่ใช่ฮะแต่เราพยายามเราหลีกเลยอย่าใช้เกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะได้กระถิ่นธรรมะอยู่แล้วเราเอาเอลิโซเลยนะฮะก็คือว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็เปลี่ยนแปลงมันวิ่งเหมือนคลื่นนะไปมานะเดี๋ยวเราหาวิธีใหม่ก็แล้วกันคือพยายามทำให้เขามีความสุขเนี่ยก็คือธรรมะขั้นสูงคือเราต้องคนกลุ่มนี้เนื่องจากอะไรครับเขามั่นใจในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่าเขาถึงวันนี้ได้เนี่ยพอฉันสู้ตายนะฉันยังได้ฉะนั้นธรรมะเราต้องแยบยลมากก็คือครับจริงๆแล้วอาจารย์ค่ะครับผมพี่ก็พยายามใช้กลยุทธ์ในการพูดมากๆเลยเพราะเป็นอาจารย์สอนมาเหมือนกันใช่ไหมครับผมซึ่งคนเหล่านี้เหมือนบัวใต้น้ำนะครับขอฝากอาจารย์นิดนึงว่าอยากฟัง
กาลมะสูตรของพระพุทธองค์ความเชื่อสิบประการได้เลยครับฟังหน้าจันได้ละเอียดเลยได้ไหมท่านได้ละเอียดได้เลยได้เลยครับขอบคุณท่านพระเอิญนี้เป็นคนคริสต์นะคะอ๋อได้เลยครับผมมีแต่ตำราชัดเลยกาลมะสูตรแต่อยากจะใช้กาลมะสูตรพระพุทธองค์สอนคนพุทธสักครั้งจะเป็นไรไปได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับครับโทรเข้าไปได้สายสองสายนะครับ022016428ไม่ได้เปิดสายให้ท่านโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทราบว่าเรามีอีกสักกี่นาทีนะครับอีกประมาณ2นาทีอีกสักสายหนึ่งนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราอีก10ข้อนะฮะจบแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาการเวลาจัดเรื่องกาลมสูตรคนสุดท้ายคุณเคนะครับสวัสดีครับคุณเคครับอ๋อสวัสดีครับอาจารย์ก็มีฟังอาจารย์อยู่เรื่อยๆวันนี้ไปที่ร้านก็เลยฟังอาจารย์ในรถโอเคครับผมจอดรถแล้วฮะอาจารย์ครับเชิญถามเลยครับอย่างนี้ครับอาจารย์คือ30วิครับครับผมเชิญถามเลยครับถามว่าคือผมเห็นด้วยอาจารย์มากที่เอาเรื่องคนรวยคิดใหญ่ไปคิดเล็กคือคนรอบข้างผมคือตอนนี้ผมก็ไม่ใช่คนรวยแต่ผมจะทำอะไรหลายอย่างมากเขาก็ค่อนข้างจะคนรอบข้างผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยว่าผมทำหลายอย่างผมทำอะไรที่มันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแต่คือผมมีความมั่นใจว่าไม่แต่แฟนผมเลยเนี่ยก็ต้องขอประทานโทษแล้วพักดึงเหนือหรือหนึ่งนาทีเดี๋ยวไปไงคราวหน้าเขาโทรมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับต้องขอประทานโทษด้วยพักดึงจากเวลาน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นแค่นะครับน้ำเขาเรียกว่าappetizer นะฮะอาหารริดน้ำย่อยนะฮะจากหนังสือชื่อครับ Secrets of the Millionaire Mind นะครับแล้วก็คราวหน้าจะพูดอีก10ข้อเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ